ุดนะคะเราได้เห็นภาพหวานๆของน้องธัญญากับคุณอาโลค่ะหนุ่มคนสนิทชาวลาวนะคะนักธุรกิจชาวลาวล่าสุดเขามาเมืองไทยแล้วก็มีภาพลงใน TikTok แบบน่ารักมากอ่ะคุณถ้าคุณอยู่ด้อมอื่นคุณจะไม่เห็นนะภาพเหล่านี้คุณต้องตาม TikTok เนาะก็จะได้เห็นภาพของทั้งคู่นะคะแล้วก็ถามกันเลยค่ะว่าเอ๊ะแบบนี้เรียกว่าแฟนได้หรือยังน้องธัญญาก็บอกเลยค่ะว่าก็ตอนนี้ก็คือใช้คำว่าแฟนได้แล้วนะแล้วทีนี้เนี่ยได้เจอกับคุณแม่ไหมยังไงอะโยงไปช่อดอกไม้ที่รับกันก่อนหน้านี้ต้องถามหน่อยน้องธัญญาบอกว่าคุณแม่ชอบนะคะคแม่ชอบคุณอาโลแล้วก็พี่สาวทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นพี่ลาล่าพี่ลูลูก็ชอบคุณอาโลคือตอนนี้ทุกคนแบบว่าเอ็นดูคุณอาโลมากรักมากกว่าน้องธัญญาอีกในตอนนี้น้องแอบแบบบ่นเบาๆน้อยใจเบาๆนะคะแต่ก็คืออย่างที่บอกค่ะว่าหลายคนก็ลุ้นว่าคู่นี้จะมีข่าวดีไหมอย่างไรเพราะว่าเขามีวางแผนไว้หลังจากนี้ไหมก็เดี๋ยวต้องถามน้องธัญญานะคะแล้วก็คุยกันเรื่องความรักของน้องธัญญาแล้วขอคุยเรื่องความปังหน่อยแล้วกันนะคะเราจะเห็นว่าน้องธัญญานั้นไปทำบุญอยู่บ่อยๆแล้วก็มีงานมูเตลูอยู่บ่อยๆนะคะอย่างล่าสุดก็ไปลงหน้าทองมาค่ะอันนี้เนี่ยน้องก็บอกว่าคือเป็นความเชื่อส่วนตัวนะน้องไปลงหน้าทองเพื่อเสริมความปังแล้วก็เหมือนถือโอกาสไปมูด้วยไปอาบน้ำมนต์ด้วยอย่างอาบน้ำมนต์เนี่ยเขาอาบปีละ2ครั้งลงหน้าทองก็แล้วแต่โอกาสเลยอย่างในครั้งนี้เนี่ยกำลังจะมีธุรกิจใหม่สกินแคร์ค่ะก็เลยขอไปลงหน้าทองเสริมปังหน่อยนะคะอ่ะเดี๋ยวฟังรายละเอียดค่ะต้องเติมเรื่อยๆจริงๆส่วนตัวหนูอาบน้ำมนต์จะปีละ2ครั้งแล้วก็ลงทองเนี่ยก็แล้วแต่โอกาสเลยมันอยู่ที่ความสบายใจของเรามากกว่าพอเราทำแล้วเราสบายใจแล้วทำแล้วมันแฮปปี้กับตัวเราเองตั้งใจมาค่ะแล้วก็ใช่แล้วก็ตั้งใจแบบมาทำนู่นทำนี่ด้วยกันในหลายๆอย่างเหมือนพอเราใช้คำว่าแฟนกับเขาไปแล้วเราก็คิดว่ากระแสมันน่าจะแบบเป็นลบซะมากกว่าเพราะว่ามันอาจจะดูเร็วไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแต่คนกับเอ็นดูเขากับชอบเขารู้สึกดีค่ะรู้สึกสบายใจในเรื่องของการเงินที่แบบว่าเขาพูดเองเลยนะคะว่าเรื่องงานเรื่องอะไรที่เข้ามาคือไม่ต้องมาแบ่งเขาก็คือให้เราเก็บไว้ทั้งหมดเลยให้เราอยากปิดบ้านปิดรถอะไรอย่างเงี้ยให้รีบทำเขาก็ข้างรักเราเหมือนกันเขาเป็นบินนะคะเราข้างในอยู่ค่ะอนาคตเป็นไงบ้างคะที่ทำได้จริงๆมีค่ะแต่ว่ายังไม่พูดดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวรอให้มันถึงเวลาแล้วก็ทีเดียวอาจจะช้าจะเร็วตามกาลเวลาเรื่องหวานๆไปแล้วเรื่องสายบุญก็ไม่พลาดนะคะทีมข่าวเราขออัปเดตหน่อยแล้วกันเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะน้องธัญญาเพิ่งจะควงคุณอาโลหวานใจไปทำบุญที่ลาล่าก็ไปด้วยจ้าพี่สาวก็ไปด้วยนะคะไปถ่ายชีวิตโคกระบือกันค่ะ2ตัวแล้วก็ปล่อยปลา200โลนะคะส่วนชื่อของน้องโคกระบือที่ถ่ายก็คือชื่อของน้องลักกี้กับน้องสมรักค่ะตั้งชื่อให้2ชื่อนี้นะคะแล้วก็แฟนๆก็มีแบบส่องนิดนึงอะไรเงี้ยปลา200โลนะคะที่เขาปล่อยแล้วก็มีถ่ายชีวิตโคกระบือ2ตัวแล้วก็น้องลักกี้กับน้องสมรักใช่ไหมคะที่หูของเขาก็จะมีเลขทะเบียนของเขาอยู่เนี่ยคลิปเนี่ยเดี๋ยวชมค่ะเขารักกันอะย่าดูสิเขามาดูเลขหูกันมาทุกคนบันทึกเอานะอุ้ย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 บันทึกเอานะสมรักอันนี้สมรักนะอันนี้สมรักนะจ๊ะอันนี้ลักกี้นะจ๊ะลักกี้ก็ว่าไปอุ้ยเขารักกันอะย่าดูสิอุ้ยรักกันแค่ชื่อของน้องโคนะคะคน้องลักกี้คือโชคดีน้องสมรักก็คือแบบรักสมหวังอ่ะจริงๆนะคะก็หวังว่าลักกี้จะพาโชคมาให้พี่สมรักสมหวังนะจ๊ะ